สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับแฟนเพจใช้เพื่อในการแบรนดิ้งตัวเองในการแนะนำสินค้านะครับแล้วก็ทำได้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับ Search Engine ก็ดีด้วยเอาล่ะหลายเพื่อนเพื่อนหลายคนยังไม่รู้จักวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรคนที่ยังไม่รู้ก็ดูทำตามได้นะครับจะแบ่งปันแนะนำโดยผมสุรเดชพันวนากรนะครับให้เข้ามาที่เฟซนะครับถ้าคนที่เคยสร้างแล้วจะมีแฟนเพจขึ้นมาตรงนี้หรือว่าตรงที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็มีแฟนเพจเยอะแยะเลยให้ดูตรงนี้นะครับเพจตรงนี้ให้คลิกเพจถ้าคนที่ไม่มีก็เดี๋ยวทำตามลิงก์นะครับหลังจากเข้ามาสู่หน้านี้แล้วให้สร้างหน้าใหม่นะครับถ้าคนที่ไม่มีให้เข้ามาที่ตามลิงก์นี้นะครับ facebook.com/page/create นะครับเอาล่ะเราให้เข้ามานี้ถามว่าเราจะสร้างเพื่อแบรนดิ้งอะไรธุรกิจองค์กรหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าแบรนดิ้งตัวเองให้ใช้ศิลปินบุคคลสาธารณะนี่นะครับไหนก็ได้ตัวนี้บันเทิงสาเหตุถ้าเราทำเกี่ยวกับแบรนดิ้งตัวเองให้ใช้ตัวที่4นะครับอันนี้ในที่นี้ผมจะทำเกี่ยวกับองค์กรนะครับผมจะสร้างเกี่ยวกับองค์กรให้เลือกหมวดหมู่นะครับองค์กรเกี่ยวกับอะไรบริษัทองค์กรธุรกิจขนาดเล็กผมจะสร้างธุรกิจขนาดให้คำปรึกษาบริหารทางธุรกิจนะครับชื่อบริษัทคือออฟฟิศออนไลน์นะครับออฟฟิศออนไลน์ฉันยอมรับเงื่อนไขให้ติ๊กถูกครับแล้วก็เริ่มเลยใช้ไม่ได้นะครับออฟฟิศออนไลน์เพราะมีคนใช้ไปแล้วง่ายๆใส่ OO ไปเลยดูดิมันจะผ่านไหม OO นะครับ OO 00 OO นะครับไม่ได้อีกไม่ได้ก็ใช้ชื่อกิจการเปลี่ยนเป็นกิจการของคนไทยโอเคนี่ทำเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคุณก็ทำเกี่ยวกับอะไรก็แนะนำให้ติดตั้งชื่อนั้นเพราะมีความเกี่ยวข้องสำคัญนะครับมาในที่นี้เราจะเพิ่มรายละเอียดไหมเพิ่มคำอธิบายเพิ่มไหมไม่เพิ่มคำเพิ่มคำอธิบายก็คือผมจะอธิบายว่าเพจนี้แนะนำวิธีการสร้างธุรกิจวิธีการสร้างธุรกิจนะครับสร้างธุรกิจผ่านออนไลน์โอเคนำขนาดนี้เว็บไซต์เพิ่มเว็บไซต์เพิ่มไหมถ้าเพิ่มบัลลังก์เดี๋ยวค่อยเพิ่มทีหลังก็ได้ครับอันนี้คิดกิจการของคนไทยเป็นองค์กรโรงเรียนหรือรัฐบาลที่มีอยู่จริงหรือไม่ใช่นะครับบันทึกนะครับให้ใส่บันทึกเลยรายละเอียดยังไม่ต้องใส่เพิ่มเดี๋ยวใส่เพิ่มทีหลังก็ได้ใส่รูปประจำตัวถามว่าเราอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ไหมทำจากเว็บไซต์หรือเปล่าเอาจากคอมพิวเตอร์เลยนะครับกิจการคู่ขนานเอาสวยๆเนาะเอารูปรูปอะไรดีครับรูปนางงามนี่นะครับสวยเป็นตัวอย่างนะครับรออัพโหลดครับโอเคมาแล้วเทคนิคที่คนทั่วไปไม่รู้แล้วก็ถัดไปนะครับเพิ่มรายการโปรด
ถามว่าเพิ่มไหมรายการโปรดก็เพิ่มก็ได้นะครับเพราะจะไปโชว์ที่หน้าเฟซของเราปุ๊บมันจะไปอยู่ที่รายการโปรดนะครับแล้วก็ถัดไปอันนี้เกี่ยวกับการเสียเงินนะครับถามว่าทำไหมไม่ทำก็ข้ามเลยนะครับโปรโมทนะครับเกี่ยวกับว่าวันหนึ่งจะคลิกเท่าไหร่มีคนคลิกไหมวันละ316บาทต่อวันไม่ทำข้ามเลยจบแล้วครับแค่นี้ก็จบแล้วต่อไปอันนี้ก็ได้เพจมาแล้วนะครับอันนี้จะเพิ่มรายละเอียดก็ให้คลิกที่นี่นะครับใส่เข้าไปอ่านออนไลน์จะใส่ลิงก์ด้วยก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับข้ามไปก่อนแนะนำวิธีการใช้งานก่อนครับถูกใจปุ๊บนี้เชิญเพื่อนมาถูกใจด้วยก็ได้คลิกเชิญคลิกเชิญคลิกเชิญแต่ไม่เป็นไรนะครับให้เรามาโพสสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับกับแบรนด์เนมกับออฟฟิศออนไลน์ที่ผมแนะนำนะครับการแนะนำสอนสร้างธุรกิจบทความหรือว่าการรูปภาพต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับให้โพสตรงนี้หลังจากนั้นก็จะมีคนมาไลค์มาคลิกต่อไปการที่เราโพสอะไรคนที่มาไลค์เนี่ยจะเห็นข้อความของเรานะครับผมไปโชว์ที่หน้าเฟซเขานะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมจะแนะนำวิธีการสร้างแฟนเพจนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปผมจะแนะนำวิธีการปรับแต่งลิงก์แล้วก็ปรับแต่งชื่อนะครับวิดีโอนี้ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ